เป็นเพลงที่ฟังแล้วทรมานใจมากนะคะมาเจอกับเอมได้เลยวันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังแล้วที่ 88.5 EDS ค่ะคิดถึงจังเลยพี่รุ่นถามอะไรคะเอมหายไปแค่2วันเองก็คิดถึงไงคุณผู้ฟังหลายคนที่คิดถึงทักทายเข้ามาทั้งทางแฟนเพจก็มีไลน์ก็ถามว่าแบบเอ้าเอมเต้นแล้วแบบไม่กลับมาแล้วหรอไม่ใช่มีงานนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้แน่นอนกลับมาดูแลนะคะใครอยากฟังเพลงไหนขอมาได้เลยใช่ที่ 88.5 EDS ของเราเดี๋ยวต้องกลับมาสัมภาษณ์น้องเราเองนี่แหละตอนนี้เห็นว่าไปเต้นมาเยอะเหลือเกินปวดร่างกายบอบช้ำหรือเปล่าร่างกายบอบช้ำแต่ใจไม่บอบช้ำค่ะโอ๊ยตาละต้องให้จนถึงแบบหยดสุดท้ายเพลงนี้มิสเตอร์ทีมค่ะไม่ต้องมีคำบรรยายเป็นเพลงที่ฟังแล้วน่ารักนะมันเหมือนแบบว่าความรักมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะอ้าวก็จริงไม่พูดมากทำไมพี่นุ่นไม่ได้เจ็บคอหมายถึงว่ารักอยู่แล้วไงบอกใครหรือเปล่าคะฮะไม่ก็คุณผู้ฟังเขาฟังเราอยู่ตอนนี้นะคะไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะได้ยินเสียงเรานิดวันละนิดวันละหน่อยแต่จริงหายไป2วันเนี่ยก็คิดถึงเหมือนกันนะคิดถึงการมาจัดวิทยุคิดถึงคุณผู้ฟังทุกคนน่ารักอ่ะอยากได้อะไรว่ามาสิยึดเก้าอี้ตัวนี้เอาไว้ไม่มีอะไรทั้งนั้นวนๆกันอยู่อย่างนี้แหละนะคะก่อนหน้าเราก็ได้เจอกันทั้งนุ่นเอมก็มีบางวันก็จะมีดีเจพิเศษช้าช้ามาถูกต้องค่ะอะไรแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เอมกลับมาสู่อ้อมกอดคุณผู้ฟังแล้วค่ะทักทายอะไรเขาหน่อยไหมคะไม่มีค่ะแค่จะบอกว่าคิดถึงแล้วก็อยากจะดูแลแบบนี้ในทุกๆวันอยากจะมาเปิดเพลงให้ฟังขออะไรมาแล้วก็อยากจะตามใจจัดให้ใช่แล้วนะคะเพราะนั้นก็รีบรีเควสต์เข้ามาได้เลยที่ SMS ของเรา426-4885เดี๋ยวกลับมามีสแตมป์อภิวัตรออยู่ค่ะไอที่เป็นคำที่แบบว่าบอกถึงความเจ็บปวดมากเห็นฉันเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้คือฉันคนนี้ก็คนนะคะทำไมพี่นุ่นค่อนข้างจะอินขนาดนี้ล่ะคะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ฟังเพลงเราอินนะคะเห็นเป็นตัวอะไรอ่ะอย่างเงี้ยโอ้เป็นตัวเลยนะคิดดูเป็นคนไม่ได้ด้วยนะพอเดี๋ยวพักเรื่องนี้ไปก่อนความอินเรื่องนี้เราต้องข้ามไปก่อนคุณผู้ฟังแต่สิ่งหนึ่งที่อยากมาฝากกันนั่นก็คือองค์การเภสัชค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ทุ่มงบ100ล้านเลยนะปรับพื้นที่ปลูกกัญชา2สายพันธุ์เดี๋ยวนี่ฟังผิดหรือเปล่าหลายคนอาจจะแบบฮะขยับวิทยุแล้วเปิดเสียงขึ้นซีคือเอ็มว่าท็อปิกเนี้ยมันค่อนข้างจะ controversial หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันมองได้หลายมุมเหมือนไปถกเถียงอยู่ถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยกัญชาควรจะเป็นแบบถูกกฎหมายหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเราหวังนะจะพัฒนายาให้ได้ภายในปีหน้าก็คือใช้มันเป็นแบบ medical ก็คือในทางแพทย์อ่ะใช่ในทางการแพทย์อะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดสมมติว่ากัญชามันช่วยคนได้จริงอ่ะเราก็สนับสนุนนะให้นำมาใช้ใช่มันทำให้เรารู้เลยนะว่าอะไรที่มันไม่ดีบางครั้งถ้าใช้ในปริมาณที่ไม่ถึงนั้นอะมันก็จะมีประโยชน์ก็ได้คือมันเหมือนมองได้ว่าทุกอย่างแหละมันมีทั้งข้อดีข้อเสียอยู่ที่ว่าจุดประสงค์เราใช้มันยังไงก็อยากให้คนที่รู้สึกแอนตี้ว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือยังไงมามองมุมกลับกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเป็นยารักษาโรคละได้อะช่วยคนได้มันก็ดีแต่อีกมุมนึงก็คนที่ใช้มันอย่างผิดอะเนาะลดบ้างไม่ใช่ลดเลิกบ้างอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะอะไรที่มันไม่ดีมันต้องมีขอบเขตคุณค่ะทุกอย่างทุกเรื่องมีขอบเขตไปหมดแหละเช่นเดียวกันกับเงินในกระเป๋าของเราตอนนี้มีขอบเขตเหมือนกันใกล้ละใช้อะไรเยอะไม่ได้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเมาส์ต่อดีกว่าเงินทองเนี่ยเป็นของที่เรื่องใหญ่อยู่กับเรา2คนต่อนะคะที่ 88.5 EDS ค่ะก็เคยคิดนะคุณฟังว่าอยากจะเป็นเจ้าหญิงของใครบางคนนี่ยิ่งได้เห็นใน Instagram เนาะบางคู่เขาวาดหวานอ่ะจริงหลายคู่นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าแสดงความยินดีไว้ก่อนเลยค่ะบางคนก็เป็นพ่อใหม่แม่ไม่ใช่พ่อใหม่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงมือใหม่นะคะก็คือแบบภรรยาเพิ่งท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นแล้วเราก็ดีใจไปด้วยแต่บางคู่ก็แอบลุ้นกับเขาเหมือนกันถูกต้องเหมือนอย่างคู่เป๊กนิวค่ะก็แต่งงานกันมาสักพักนึงแล้วนะใช่แล้วมีคนตามส่องเอ๊ะเห็นแบบพี่เป๊กเนี่ยลงรูปแล้วก็บอกว่าต้องดูแลเป็นพิเศษยังไงก็เลยมีคนไปแซวเยอะมากว่าเอ๊ยยังไงแถลงไหมท้องแล้วหรือเปล่าพี่นิวอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนเขาก็จะเป็นเคล็ดนะคุณฟังก็คือไม่บอกก่อนจนกว่าจะประมาณ 3-4 เดือนใช่มันก็อยากจะเป็นความลับที่เขาอยากจะเก็บไว้ให้มั่นใจแน่ใจเดี๋ยวมาประกาศอีกทีเออแต่เขาก็ออกมาบอกนะว่าคือตอนเนี้ยยังแต่ว่าเตรียมตัวอย่างดีมากๆเพราะว่าเออก็คือดูแลตัวเองเต็มที่พี่นิวเนี่ย35ใช่เพราะนั้นก็ต้องรอรู้แล้วค่ะเชื่อว่าคู่นี้ต้องมีข่าวดีเร็วๆนี้แน่ๆเลยอ่ะไหนๆพูดถึงพี่นิวแล้วนะก็ขอเปิดเพลงพี่นิวจิ๋วซะหน่อยละกันค่ะเพลงนี้ลบนาทีที่มีเธอค่ะความเจ็บยังคงหายใจนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยเราก็จะเป็นความเจ็บเหมือนกันที่หายใจอยู่ใกล้สิ้นเดือนไง
สิ้นเดือนสิ้นใจเออเงินเดือนยังไม่ออกอ่ะบอกเลยว่าของเอ็มออก25ฉะนั้นเอ็มอ่ะตอนเนี้ยหนามาเลยใครอยากให้พี่เลี้ยงข้าวจัดมาป๋าแล้วสิป๋าป๋านี่ถ้าป๋าจริงไปป๋าท้าดวลแถวสยามเปล่าโอ้ไม่กล้าคุณผู้ฟังมันมีประเด็นอยู่ใช่มั้ยเอ็มตอนเนี้ยถูกในโซเชียลมีเดียค่ะว่าเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยแต่งตัวกันเท่าไหร่โหแล้วแต่ละคนบางคนนี่คือโอเคมีตั้งแต่หลักพันของต่อชิ้นนะไม่ได้เสื้อแบรนด์ทั้งหมดนะหลายพันเลยบางคนเป็นกระเป๋าแบรนด์เหมือนกันเป็นหมื่นก็มีบางคนรวมทั้งตัวทั้งเสื้อกระเป๋ารองเท้าเฉียดแสนนะคะนี่คือไปสยามอย่างเดียวนะไม่ได้ไปงานไม่ได้ทำนู่นทำนี่เลยนะคือแค่ไปเดินเที่ยวเที่ยวเล่นกับเพื่อนหนาวเลยเราสองคนก็เลยหันกลับมามองดูตัวเองคุณฟังว่าทั้งเนื้อทั้งตัวตอนเนี้ยเอมมีเท่าไหร่พี่นุ่นมีเท่าไหร่ของนุ่นนะเสื้อตอนนี้ใส่อยู่เนี่ยเสื้อตลาดนัดจ้ะ200บาทแล้วก็กางเกงผ้าลินินน่าจะมาสัก500รองเท้าได้มาฟรีส่วนของเอมค่ะก็เสื้อผ้าเป็นชุดนอนผ้าห่มแฟนคลับให้มาแซวเล่นแซวเล่นนี่ผ้าห่มแฟนสีช็อกกิ้งพิงค์มากเลยนะคุณผู้ฟังอยากให้คุณเห็นมากอ่ะรวมๆแล้วตอนนี้ประมาณ350เหมือนกันพี่นุ่นเออนี่คุณสงสารมั้ยเนี่ยเรา2คนรวมกันยังไม่ถึง 1,000 เลยอ่ะนี่มารวมกันเลยนะเราอยากรู้ว่าตอนนี้ว่าคุณฟังแต่งตัวไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่งบประมาณบวกกันสิเออมาสู้กับพวกเราหน่อยใช่ท้าชิงกันหน่อยว่าคุณใส่อะไรอยู่แล้วราคารวมเท่าไหร่ล่ะคะ24มีหนึ่งกิจกรรมนะคุณฟังที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนั่นก็คือ EDS Day ของเราเพราะทุกครั้งค่ะจะมีภาพให้ได้ไปอวดกันนะ ใน Facebook เราเองเห็นเราก็อยากจะไปบ้างแต่บางทีมันก็คิวมันไม่ได้แต่รอบนี้ค่ะ EDS Day นะคะชวนทุกคนมาหาพร้อมดูหนังฟรีก่อนใครเลยกับ EDS Day Movie Big Laugh ค่ะโอ้โหฟังชื่อก็รู้เลยว่า Big Laugh คุณต้องหัวเราะแน่ๆเป็นการคลายเครียดนะด้วยความที่สู้รบกับเดือนทั้งเดือนมาแล้วมันอาจจะเจออะไรเครียดๆถูกต้องมาดูหน้าของ Rowan Atkinson มั้ยเห็นหน้าก็ขำแล้วนะใช่เพราะว่าเรื่องนี้เราจะพาไปดู Johnny English Strikes Again พยัคฆ์ร้าย00 Gark Return นะคะไม่ใช่007นะคุณฟัง00 Gark มาหัวเราะมาสนุกกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนดูได้เลยทาง Facebook ของเราค่ะใช่แล้วแล้วก็3ตุลาคมนี้นะคะก็จะพาคุณไปดูฟรีก่อนใครแน่นอนต้องขอขอบคุณด้วยนะคะไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต United International Pictures Thailand และโรงภาพยนตร์ Esplanade Cineplex รวมถึงแอปพลิเคชัน Major Movie Plus ค่ะไม่ว่าป่านนี้คุณฟังจะอยู่ตรงไหนนะคะของกรุงเทพเราดูแลได้ตลอดทั่วถึงอยู่แล้วค่ะถูกต้องแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ขอให้คุณเนี่ยเดินหน้าต่อไปทำงานอย่างมีความสุขอย่างที่บอกหลายคนเงินเดือนออกก่อนก็แฮปปี้ด้วย แต่ตอนนี้มันเพิ่งวันพุธไงคุณฟังเราก็ต่อสู้กันต่อไปเพื่อให้ถึงวันศุกร์นะใช่แล้วนะคะเราเดี๋ยวกลับไปเจอกับเราสองคนใหม่นุ่นแอม EDS Hello ที่ 88.5 EDS ค่ะ